TPS Motorsport มาถึงช่วงของ Motorsport สำหรับวันนี้เรามาติดตามความมันกันต่อกับรายการแข่งขันรถยนต์ทางโคลนหรือที่รู้จักกันว่า Off-Road นั่นแหละค่ะกับรายการ Off-Road Trophy 2014สนามที่1จังหวัดจันทบุรีในรุ่น Open A มาในคู่ชิงที่3และที่4ก็มันไม่แพ้กันคู่นี้ก็เป็นคู่หยุดโลกระหว่างรถหมายเลข2ของบุญรักพงษ์อายุกูลและสุทธิรักษ์ทองประจักษ์เจอกับรถหมายเลข54ของชนะศรีพงษ์และทวิทฐานาวรโดยในช่วงปล่อยตัวรถหมายเลข54ก็จัดการนำทิ้งห่างรถหมายเลข2อย่างไร้กังขาผ่านไป1รอบสนามบุญรักพงษ์อายุกูลเริ่มฮึดสู้เหยียบคันเร่งแบบไม่ยั้งหวังโอกาสรอบสนามที่2จนเกือบจะแซงได้อย่างหวุดหวิดแต่ก็หมดเวลาสำหรับรถหมายเลข2ทำให้รถหมายเลข54เข้าเส้นชัยไปก่อนและรับตำแหน่งอันดับที่3ไปครองสำหรับอันดับที่5ประจำสนามจันทบุรีก็คือรถหมายเลข9ของโชติศิลป์รัตนวราหะกับอภิวัตรจงปัญญาวิวัตร
ซึ่งโชติศิลป์รัตนวราหะมีศักดิ์ศรีเจ้าของถ้วยแชมป์ประจำประเทศไทยประจำปี2013สำหรับรุ่น Open B ของปีที่แล้วซึ่งปีนี้ขอยกระดับขยับขึ้นมาแข่งรุ่น Open A บ้างหวังสร้างผลงานลุ้นแชมป์ประเทศไทยตามที่ตั้งไว้หากอีก4สนามที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาทำได้ดีและเก็บคะแนนได้มากขึ้นก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ไปได้ไม่ยากหมดเวลาลงซะแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมและร่วมเชียร์การแข่งขันสู่การครองแชมป์ประเทศไทยประจำปี2557กับรายการ Off-Road Trophy 2014สนามที่2ได้ณสนาม Off-Road อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันที่10และ11กรกฎาคมนี้ซึ่งเราจะนำเอาข้อมูลและภาพการแข่งขันมาฝากในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกับของสมนาคุณรับไปเลยเพียง5สายเท่านั้นหลังจบรายการกับเสื้อยืดคอกลมสีดำที่มีสัญลักษณ์ของลูกผู้ชายที่ชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตออฟโรดโทรฟี่ง่ายๆเพียงพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราสามารถส่งไปรษณีย์ไปถึงตัวท่านแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์081555 8741และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะ